จริงผมเคยพูดหัวข้อนี้มาในหลายที่นะครับไปพูดกับอาจารย์พวงทองมาบ้างก็มีวันนี้ด้วยเวลาสั้นๆเพราะว่ามีวิทยากรหลายคนก็จะขอพูดเป็นประเด็นที่คิดว่าสำคัญสำคัญก็แล้วกันนะครับเราก็คงไม่ครอบคลุมทั้งหมดหลายๆเรื่องก็คงมีวิทยากรท่านอื่นจะเป็นผู้พูดไม่ทราบเสียงชัดหรือเปล่านะผมเหมือนไม่เคยยินเสียงตัวเองหมายถึงจากลำโพงนั่นแหละคือการนิรโทษกรรมที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายหนจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นโดยง่ายก็เป็นการนิรโทษผู้ที่ทำรัฐประหารและนิรโทษตัวเองนอกจากนั้นก็เป็นการนิรโทษผู้มีอำนาจด้วยกันเองเช่นพวกที่ก่อกบฏและพวกที่ปราบได้ไม่อยากที่จะให้ทะเลาะกันต่อไปก็นิรโทษเสียก็เป็นการนิรโทษคนในค่อนข้างในระดับสูงสูงในสังคมส่วนการนิรโทษที่นานๆจะมีครั้งหนึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากนักแต่ก็ไม่เกิดบ่อยและบางครั้งก็กว่าจะเกิดได้ก็ยากมากก็คือการนิรโทษประชาชนโดยเฉพาะการนิรโทษประชาชนที่เป็นผู้ที่ต้องหาหรือเป็นจำเลยหรือเป็นผู้ที่ต้องขังอยู่ถูกคุมขังอยู่จากคดีการเมืองการนิรโทษประชาชนที่มักทำกันจะเป็นการนิรโทษมักเขาเรียกว่านิรโทษเหตุการณ์นะครับคือเวลานิรโทษเนี่ยไม่ได้มาบอกว่านิรโทษเฉพาะเรื่องนั้นไม่นิรโทษเรื่องนี้นิรโทษเฉพาะการมาชุมนุมที่ฝ่าฝืนคำสั่งของคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐบาลที่ปกครองอยู่โดยเป็นแบบเผด็จการแล้วก็ไม่นิรโทษเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยมากการนิรโทษประชาชนมันเกิดขึ้นก็เนื่องจากเห็นว่าประชาชนมาชุมนุมมาใช้เสรีภาพแล้วก็ต่อมาก็ถูกปราบปรามเสียชีวิตล้มตายก็เยอะแล้วก็มีความโกรธแค้นเกิดขึ้นหรือมีเหตุเฉพาะหน้าขึ้นที่ทำให้ประชาชนต้องทำผิดกฎหมายเช่นอาจจะถ้าอยู่แถวๆนี้ก็เมื่อก่อนนี้ก็มีเผากรมสรรพากรเผากรมประชาสัมพันธ์กรมเมื่อก่อนก็เรียกกรมรวกอย่างนี้เวลานิรโทษเขาก็นิรโทษการกระทำผิดเหล่านั้นไปด้วยไม่ใช่บอกว่านิรโทษเฉพาะการมาชุมนุมแต่ไม่นิรโทษคดีอาญาการนิรโทษเหตุการณ์เนื้อหาส่วนใหญ่เรื่องส่วนใหญ่ที่นิรโทษความจริงคือการนิรโทษคดีอาญาความผิดทางอาญาไม่ใช่นิรโทษเรื่องมาชุมนุมหรือไม่มาชุมนุมอันนี้คือที่เกิดมาในอดีตการนิรโทษยังมีการนิรโทษเรื่องที่ร้ายแรงกว่าการเช่นการเผาอาคารสถานที่เช่นนิรโทษเรื่องที่เป็นข้อหาขบฏอย่างกรณี6ตุลาก็มีข้อหาทำนองนี้อยู่ด้วยนิรโทษผู้กระทำผิดตามพ.ร.บ.คอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากโทษก็น่าจะประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตอะไรแบบนั้นนิรโทษกันมาแล้วนิรโทษทีเดียวพร้อมกันหมดทั้งประเทศนะใครที่อาจจะถูกกล่าวหาหรืออาจจะถูกกล่าวหาแล้วหรืออาจจะถูกตั้งข้อหาเมื่อไหร่ก็ได้ในประโยชน์ของการนิรโทษก็คือทำให้คนที่อาจจะมีความผิดหรือมีเรื่องเป็นชนักติดหลังคือหมายความว่าเจ้าหน้าที่อาจจะใช้ดุลพินิจลงโทษเมื่อไหร่ก็ได้พอนิรโทษแล้วคนเหล่านี้ก็จะได้อานิสงส์ไปด้วยไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในคุกหรืออยู่ระหว่างขึ้นศาลแต่หมายถึงคนอีกจำนวนมากในสังคมที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการชุมนุมเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วต้องรอว่ารัฐบาลไหนมีดุลพินิจไม่เอาเรื่อง
ก็อยู่ได้ปลอดภัยรัฐบาลไหนจะเอาเรื่องก็อาจจะไปติดคุกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือว่าผมพูดแบบรวบรัดก็คงไม่ใช่จะครอบคลุมไปได้หมดนะอาจจะมีผิดพลาดบ้างเดี๋ยวก็รอวิทยากรอย่างอาจารย์ธงชัยมาแก้ให้ก็แล้วกันทีนี้ในคราวนี้ที่จะนิรโทษกันนิรโทษประชาชนนี่เป็นความชัดเจนในร่างกฎหมายที่เข้าสภาเป็นการของสสเนี่ยนะครับเป็นการนิรโทษประชาชนแล้วก็เป็นการนิรโทษความผิดที่เกี่ยวกับการชุมนุมเหตุการณ์ทางการเมืองถ้าให้ผมตีความผมก็ต้องบอกว่ามันก็คล้ายกันกับการนิรโทษเหตุการณ์มันเหมือนกันนิรโทษเหตุการณ์คือไม่เฉพาะเรื่องขัดต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินถ้านิรโทษเฉพาะเรื่องที่ขัดต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินความจริงไม่ต้องนิรโทษแล้วเพราะว่ามันเลยมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่อาจจะได้ประโยชน์คือทำให้คนที่ไปติดคุกเพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉินฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยได้ชื่อว่าไม่ผิดได้ชื่อว่าไม่เคยทำผิดนี่ในเหตุผลบอกว่า108เหตุผลผมก็เคยไปพูดมาพยายามชักแม่น้ำทั้ง5มาเยอะแล้วนะครับถ้าพูดเหตุผลสั้นๆนอกจากปิงเหตุการณ์ในอดีตการนิรโทษในอดีตว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วประโยชน์หมายถึงว่าไม่ต้องให้ไปลงโทษประชาชนที่เข้ามาชุมนุมทางการเมืองไม่มีเจตนาจะใช้ความรุนแรงหรือทำผิดกฎหมายนิรโทษแล้วมันทำให้เลิกแล้วต่อกันหรือว่าไม่ต้อง ลดความขัดแย้งลงไปแต่ว่าในกรณีที่จะนิรโทษกันนี้เนี่ยผมคิดว่าที่สำคัญคือผู้ที่ควรได้รับการนิรโทษคือประชาชนเป็นเหยื่อของอะไรบ้างเป็นเหยื่อของการปราบปรามของรัฐทั้งที่เขาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพหรือเรียกร้องประชาธิปไตยถูกปราบปรามเป็นเหยื่อของความล้มเหลวของการรักษากฎหมายอย่างยุติธรรมของประเทศนี้เช่นไปชุมนุมกันในยึดสนามบินด้วยความเข้าใจว่ายึดแล้วไม่ต้องถูกลงโทษแน่นอนเพราะเป็นม็อบมีเส้นยึดทำเนียบก็ประกันตัวออกมาถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ประกันตัวออกมาแล้วอนุญาตให้ไปยึดต่อได้ถ้าว่าไปแล้วคนเหล่านี้ก็เป็นเหยื่ออย่างหนึ่งคือเป็นเหยื่อของความล้มเหลวของความของกระบวนการรักษากฎหมายของประเทศนี้และคนเหล่านี้ที่ไปนั่งอยู่ในสนามบินกัน 4,000-5,000 คนอะไรก็ตามเนี่ยถ่ายวิดีโอไว้หมดจะมีการดำเนินคดีเมื่อไหร่ก็จะต้องถูกข้อหาก่อการร้ายทั้งนั้นเราจะให้คน 4-5,000 คนหรือมากกว่านั้นอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเรื่อยๆหรือของรัฐบาลไปเรื่อยๆรัฐบาลไหนขึ้นมาไม่เอาเรื่องก็อยู่ไปรัฐบาลไหนขึ้นมาแล้วยังไม่หมดอายุความบอกให้ดำเนินคดีทุกคนก็จะดำเนินคดีทุกคนก็จะเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างประชาชนกับรัฐพูดในแง่นี้คือการนิรโทษเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐไม่ใช่ประชาชนกับรัฐบาลการปล่อยสภาพอย่างที่เป็นอยู่มันทำให้คนเผชิญหน้ากับรัฐแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันทำให้เกิดความโกรธแค้นต่อกันและกันไม่เท่าเทียมในการใช้กฎหมายนอกจากนั้นยังเป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายอีกแง่มุมหนึ่งก็คือในเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้มีการตัดสินกันไปง่ายๆเช่นคนเอาน้ำไปส่งผู้ชุมนุมหรือไปขายแล้วผ่านเข้าไปในเขตกระสุนจริงโชคดีไม่ถูกกระสุนจริงแต่ถูกจับและไปติดคุกเป็นเดือนหลายเดือนเป็นปีก็มีเผาสารกลางก็มีหลายกรณีที่ไปยืนดูแล้วชี้ว่าตำรวจอย่าเข้ามาอย่าไปทำอะไรอันตรายอะไรกลายเป็นวินิจฉัยว่าชี้เนี่ยสั่งการให้เผาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นความไม่ยุติธรรมนี้จะแก้โดยรอให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ให้เสร็จก่อนก็อาจจะต้องรอจนกระทั่งคนที่ติดคุกติดตารางเหล่านั้นเนี่ยไปเกิดชาติหน้าแล้ว
เพราะฉะนั้นการนิรโทษจึงเป็นการเยียวยาผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมแบบเร็วแบบรวดเร็วแล้วก็เนื่องจากเขาไม่มีฐานจากการที่ต้องการใช้ความรุนแรงมาแต่ต้นอยู่แล้วด้วยจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเช่นบางคนก็ผิดน่าจะลงโทษแต่ว่าถ้ามาแยกเป็นคนๆแยกเป็นเรื่องๆก็คงจะไม่รู้จะทำกันยังไงนะจะให้ดีก็คือนิรโทษเหตุการณ์ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าการนิรโทษที่จะนิรโทษต่อไปนี้นะก็ควรจะใช้หลักเดียวกันกับที่เคยนิรโทษประชาชนในอดีตก็คือนิรโทษเหตุการณ์แล้วก็มาตั้งต้นกันใหม่แน่นอนว่านิรโทษแล้วมันจะมีปัญหาตามมาว่าแล้วถ้าคนมาชุมนุมอีกจะทำยังไงคนจะไปยึดสนามบินอีกจะทำยังไงคนจะไปทำอะไรที่อาจจะผิดกฎหมายอีกจะทำยังไงอันนี้ก็ต้องมาตั้งหลักกันสังคมต้องมาตั้งหลักกันแต่เราไม่อาจจะบอกว่าใช้การรักษากฎหมายให้เข้มงวดที่สุดเอากระบวนการยุติธรรมอย่างที่มีอยู่มาจัดการกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าทำในลักษณะนั้นกลับจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นความขัดแย้งไม่สิ้นสุดก็หวังว่าการนิรโทษคราวนี้นอกจากเยียวยาผู้เดือดร้อนปลดชนักทำให้คนไม่ต้องมีชนักติดหลังเป็นเบี้ยล่างของผู้มีอำนาจรัดกันเรื่อยไปแล้วหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการลดความขัดแย้งในสังคมแล้วยังมีภาระอีกมากที่จะต้องทำเพื่อการแก้ความขัดแย้งในสังคมแต่นี้น่าจะเป็นก้าวหนึ่งและทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายมาร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะลดความขัดแย้งในสังคมซึ่งก็หมายถึงยังต้องมาดูเรื่องความเป็นประชาธิปไตยของประเทศความยุติธรรมที่ต้องให้เกิดขึ้นในประเทศนี้จึงจะทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและอาศัยกฎกติกาที่เป็นธรรมในการแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันขอบคุณครับ